เอาล่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องไอซ์ลูกทุ่งไอดอลด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าชื่นชอบนะครับซิงเกิลเพลงนี้ของน้องไอซ์นะครับอยากให้เธอเป็นลูกทุ่งไอดอลหญิงคนแรกของเมืองไทยนะครับสามารถโหวตได้ผ่าน2ช่องทางนะครับโดยส่ง SMS นะครับพิมพ์ L1 นะครับส่งมาที่เบอร์489-0011ครั้งละ3บาทนะครับหรือโหวตบน Jux Music Application นะครับโดยสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เพื่อทำการโหวตได้เลยนะครับเอาล่ะโอ้โหถามเทรนเนอร์ดีกว่าฟังซิงเกิลเพลงโป๊ะแตกแล้วเป็นยังไงกันบ้างนั่งดูแล้วนั่งยิ้มอ่ะแล้วยิ่งตอนท้ายนะโอ้โหเป็นตัวของตัวเองมากอ่ะหมายถึงแดนเซอร์ผู้ชายนะเดี๋ยวสิให้ดูน้องไอซ์สิเพลงน่ารักมากแล้วก็จังหวะมันน่าเต้นด้วยอ่ะมันน่าเต้นแล้วก็มันเหมาะกับยุคนี้สมัยนี้ที่แบบว่าไปเต้นรถแห่อะไรอย่างเงี้ยเออมันสนุกมันน่ารักแล้วก็น้องไอซ์ก็เต้นได้อย่างแบบสุดดิสสุดเดชแล้วก็ไม่มีเคอะเขินไม่มีผิดพลาดไม่มีอะไรเลยเก่งก้าวกระโดดขึ้นมาอีกอ่ะไม่รู้จะติตรงไหนเพราะเขาดีไปหมดค่ะชื่นชมค่ะน่ารักมากชอบมากค่ะขอบคุณค่ะคุณกระแตล่ะครับโอ้โหน้องเก่งคือเก่งอยู่แล้วนะคะแต่พี่แต่อยากให้เสริมดีกว่าให้เกี่ยวกับเรื่องของอินเนอร์พี่มองว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงแบบตลกเพราะว่าเหมือนแบบแม่ฮายอย่างเงี้ยคือใช่ไหมเพลงนี้คือเราต้องเป็นตัวแม่ของไอ้สี่คนเมื่อกี้ตัวแม่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโป๊ะแตกคือต้องเล่นกับแดนเซอร์คือถ้าหนูไปออกคอนเสิร์ตหรือหนูเอาเพลงนี้ไปเล่นหนูต้องใส่ฟีลลิ่งนี้อีกให้มันดูเป็นแม่เพราะว่าเพลงนี้ก็ดูแดนเซอร์เขาเต้นสิต้องดูถึงบอกว่าแดนเซอร์แบบมากเราต้องเล่นกับเขาอีกเออแล้วก็เก็บบีทเก็บอะไรให้มันสนุกแบบให้มันดูฉันแบบตลกอ่ะมันเป็นเพลงตลกน่ารักทะเลนค่ะแต่สนุกได้กว่านี้แต่บอกเลยว่าวันนี้โอเคมากๆค่ะสุดยอดค่ะมาที่คอมเมนเตอร์ของเราดีกว่าคุณซานี่ครับสำหรับเพลงโต๊ะแตกแตกมันแซ่บมากมันเหมือนต้มยำรวมกันอยู่ในนั้นมีคือต้องบอกว่าไอซ์โชคดีนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าไอซ์ได้ยินรอบนอกเขาร้องเพลงหนูได้หมดเลยโป๊ะอยู่ดีก็โป๊ะแตกโป๊ะแตกคือร้องตามได้ติดหูมันติดหูหนูโชคดีไปถึง 50% แล้วอ่ะอีก 50% ที่มันจะครบร้อยเนี่ยมันอยู่ที่หนูว่าหนูจะทำยังไงกับเพลงนี้อาจจะเพราะว่าการกลืนกับเพลงเราเหมือนเพิ่งได้เพลงใช่ไหมคะเป็นเพลงแรกในชีวิตอาจจะแบบต้องทำการบ้านกับเพลงเนี้ยให้เยอะคุ้นเคยกับเพลงของเราให้เยอะอะค่ะจนเป็นตัวเราเองมากที่สุดซึ่งเมื่อสักครู่นี้หนูทำออกมาได้คือสนุกเห็นเลยโดยรวมทุกอย่างคือสนุกหนูก็ต้องเป็นตัวแม่ให้ได้ค่ะฝากตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณนุ้ยครับคือเป็นโชว์ที่นุ้ยรู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นอะไรฮะนุ้ยรู้สึกว่าตอนแรกนี่มีความหวังนะสำหรับครึ่งเพลงแรกนี่มีความหวังแต่นี่หมดหวังตั้งแต่มันมาออกเต้นสาวอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณเป็นสาวสี่คนตรงเนี้ยคุณคะคุณมีความหวังอะไรคะมีความหวังกับสี่แดนเซอร์ไทยตรงนั้นน่ะเขาให้หวังกับศิลปินค่ะคุณมองศิลปินสิคะคือก่อนมองศิลปินก็เราก็มองผู้ชายก่อนตอนแรกกะว่าจะได้ผู้ชายพอโป๊ะแตกแล้วเป็นไงฮะเป็นลูกสาวจ้ะแต่ส่วนในเรื่องของเพลงนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาเพราะว่าโชคดีของเราก็คือเราได้ทีมงานคุณภาพได้ทีมของพี่เนนมาแล้วน้องไม่ใช่มีแค่พี่เนนนะรายการนี้เขามีแต่งานคุณภาพอย่าว่าแต่เนนเลยหลวงพ่อใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องกลัวอยู่แล้วคือเขาเลือกเพลงให้น้องดีอยู่แล้วไอเพราะฉะนั้นไอได้ของดีอยู่แล้วนี่หรอมามีของดีติดตัวอยู่แล้วสำหรับคนอื่นมองว่าเฮ้ยเรายังไม่เป็นตัวแม่เลยยังไม่อะไรเฮ้ยนี่มันครั้งแรกมันเป็นโชว์ครั้งแรกสำหรับพี่นะพี่มองว่าไอซ์มีอินเนอร์นั้นจิกหูจิกตาเล่นหูเล่นตากับกล้องตรงนี้นะฮะเห็นได้เลยว่าแสดงออกมาเต็มที่การจะมีอินเนอร์หรือการจะเป็นตัวแม่มันไม่ใช่การโชว์ครั้งแรกครั้งเดียวมันต้องสะสมบารมีดูอย่างพี่ไฮสิเห็นมั้ยเนี่ยเค้าอยู่มานานเนี่ยจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ได้ยังอยู่อีกนานเนี่ยหมายความว่าแข็งแรงก็หมายความว่าเขาอยู่มานานแล้วเขาก็เก็บสะสมบารมีจนแบบว่าคือยืนยังไงตอนนี้ก็ยังไงก็เป็นแม่นะฮะไม่เป็นแม่ก็เป็นแม่ดูสิคือไอ้มีของอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมีของแล้วนี่เป็นเพียงครั้งแรกเท่านั้นสำหรับพี่ถ้าครั้งแรกได้แบบนี้สำหรับพี่ผ่านนะเหลือแค่สะสมบารมีต่อไปเท่านั้นเองฮะชื่นชอบฮะขอบคุณค่ะได้ฟังทั้งเทรนเนอร์และคอมเมนเตอร์ของเราไปแล้วแล้วตอนนี้อยากจะให้น้องไอซ์ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งขอฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะช่วยกันโหวตช่วยกันเชียร์น้องไอซ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องไอซ์ลูกทุ่งไอดอล L1 นะครับเอาล่ะขอบคุณครับเชิญเลยครับ
ครับ